ที่ทุง่งนาอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรรถเกี่ยวข้าวกำลังลุยเกี่ยวข้าวโดยมีเจ้าของนาข้าวยืนดูอยู่ซึ่งข้าวแปลงดังกล่าวอายุถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้แล้วหลังจากที่เก็บเกี่ยวจนเต็มอุ้งของรถเกี่ยวก็จะนำมาถ่ายขึ้นรถบรรทุกเพื่อจะนำไปขายที่ท่าข้าวต่อไป นายกิรวุฒิสังคงอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่68/2หมู่ที่7ตำบลห่ำกระต่ายทองอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าปีนี้ราคาข้าวดีขายได้เกวียนละ11,000-12,000บาทแล้วแต่สภาพความชื้นซึ่งเดิมขายได้เพียงเกวียนละ7-8,000บาทเท่านั้นส่วนราคาที่สูงแบบนี้ไม่เคยมีมานานแล้วช่วงที่ราคาอย่างไม่แพงก็มีกำไรบ้างแต่น้อยมากสาเหตุเพราะปุ๋ยยาและน้ำมันอย่างไม่ แ,แต่ช่วงนี้พอลืมตาอ้าปากได้ข้างหนึ่งถึงราคาจะดีแต่ราคาค่าปุ๋ยค่ายาและน้ำมันแพงขึ้นมากประกอบกับค่าของชีพที่สูงขึ้นด้วยหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว